รวมไทยสร้างชาติไม่หมดนะครับเอาเรื่องนี้ข่าวล่ามาเร็วเลยครับล่าสุดครับปรากฏว่าคุณอัครเดชครับอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรคประชาธิปัตย์นะครับเตรียมจะย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาตินะบอกว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็บอกว่าจะให้โอกาสตนนั้นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสมัยหน้าเพื่อจะให้โอกาสทำงานพัฒนาพื้นที่อำเภอบ้านโป่งมากขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นความสามารถและความมุ่งมั่นของตนจึงสนับสนุนให้ตนทำงานในตำแหน่งประธานกรรมการในสมัยหน้าซึ่งถ้าตนได้เป็นส.ส.ของชาวบ้านโป่งก็จะเป็นศักดิ์เป็นสีเป็นหน้าเป็นตาของชาวบ้านโป่งด้วยโดยไม่ต้องรอคำว่าอาวุโสอย่างเดียวไม่ต้องรออาวุโสเพราะว่าถ้าอยู่ประชาธิปัตย์เนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยเขาต้องไล่กันตามอาวุโสไงแต่มาอยู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีความสามารถคุณก็ได้ทำงานธรรมเนียมประเพณีเขาเยอะนี่ฮะนี่คือชัดเจนนะครับอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ครับก่อนหน้านี้ไปโผล่อยู่บ้านคุณบุญยิ่งนะครับตอนที่ลุงป้อมไปไงนะแต่วันนี้ชัดเจนแล้วทีนี้เหลือคำตอบอีกคนหนึ่งสำหรับราชบุรีที่หลายคนนั้นจับตามองก็คือคุณกุลวลีนพอมรบดีนะฮะจากพลังประชารัฐว่าจะยังอยู่พลังประชารัฐกับลุงป้อมไหมหรือจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติ อันนี้ก็น่าสนใจ